เอาเลยฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KK Channel นะครับวันนี้เรามาเล่นเกมไมน์คราฟต์ในการแข่งกันสร้างกับน้องเชียร์นั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีหลายทีหลายที โอเคครับยินดีต้อนรับอีกครั้งนึงนะครับวันนี้เราจะมาแข่งกันสร้างตัวละครตามใจฉันกันเลยทีเดียวเชียวนะครับตามใจจินตนาการที่คิดออกมาได้นะครับผมว่าจะอยากจะสร้างอะไรมีเวลากำหนดให้ประมาณ10นาทีเช่นเคยนะครับผมก็หลังจากพาร์ทที่แล้วที่ผมได้จัดเวลาไปก็คือจัดเวลาพาร์ทนะครับผมโอเคพร้อมยังเชียพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเลยโอเคนะครับก็ผ่านไปนะครับจินตนาการตามใจใช่ไหมครับก็อันดับแรกเลยครับรองเท้าบูทครับผมรองเท้าบูทนี่ต้องใส่รองเท้าบูทนี่มันต้องบูทมาก่อนครับผมนี่มันต้องบูทนี่มาเลยนี่ครับสร้างตัวละครตามใจฉันก็สร้างอะไรที่มันง่ายๆครับผมนี่อะไรที่ไม่ง่ายไม่ต้องสร้างครับง่ายๆเลยนี่เห็นไหมผู้ชมบอกเลยครับว่าครั้งนี้เนี่ยผมจะชนะน้องเชียร์ให้ได้ถ้าเกิดไม่ชนะผมก็เลี้ยงไม่โตเลยครับท่านผู้ชมเฮ้มันโอ้โหแพ้เด็กนี้ผมร้องไห้นะครับถ้าแพ้เชียร์นี้พี่แชมพูขอตายเลยดีกว่าเหรอเออพี่แชมพูแล้วนะจริงโอ้โหคือแบบนะเชียร์มันกากเกินไปนั่นทางออกเดินไปเข้าใจไหมคนหาเลยจะกากขนาดนั้นแพ้ทุก EP เลยว่ามันเนี่ยแน่ใจเหรอเออแน่ใจดิแล้วมี EP ไหนที่เชียร์ชนะบ้างไม่มีเลยไงเพราะพี่แชมป์อ่ะกากไงเอ้าเขาสงสารพี่แชมป์เขาก็เลยให้พี่แชมป์ชนะโอ้ปากดีเว้ยเฮ้ยนับวันที่ปากดีขึ้นทุกวันทุกวันเดี๋ยวเจอกันเชียร์นะแม่เดี๋ยวรู้เลยนะครับผลโหวตนะครับสำหรับการอ่านคอมเมนต์ที่ผมอ่านทุกบรรทัดเลยเนี่ยบางทีก็บอกว่าต้องเชียร์ค่ะต้องเชียร์สวยกว่าค่ะคือตอนแหลพูดทำไมน้องครับคือไม่สวยก็บอกไม่สวยดิเออนี่ครับเป็นตัวละครที่สร้างออกมาจากจิตใจของลูกผู้ชายเนี่ยแล้วก็อะไรวะเนี่ยตอนนี้ผ่านไปเท่าไหร่ตอนนี้ผ่านไป1นาทีแล้วท่านชมแล้วก็ผมจะต้องเอาบ็อกซ์สีขาวมาครับคลิปใช่บ็อกซ์สีขาววันนี้เป็นวันอะไรวันจันทร์เนี่ยครับซึ่งก็ต้องตั้งใจเรียนแล้วก็ไม่ใช่ตั้งใจเรียนสิตั้งใจทำการบ้านด้วยนี่ครับผมทุกๆวันไม่ว่าจะวันไหนก็แล้วแต่เนี่ยครับเพราะว่าใกล้จะสอบแล้วใช่ถ้าสอบเสร็จก็อย่าลืมมาดูพี่ด้วยนะครับ หรือว่าจะไปทำกิจกรรมข้างนอกก็ได้แบบเขาเรียกว่าไปต่างจังหวัดไปหาญาติอย่างเงี้ยก็ชวนญาติมาดูก็ได้หรือว่าน้องจะไปเขาเรียกว่าไปเที่ยวเล่นก็ได้ครับค่อยมาดูพี่ตอนเปิดเทอมอีกทีก็ได้หรือจะไม่ดูเลยก็ได้ คือไม่ใช่ดิไม่อยากบังคับนะผมนะเพราะว่ามันแล้วแต่น้องๆว่าจะเข้ามาดูยังไงนี่ครับผมนะช่วงปิดเทอมพี่ไม่อยากให้มันติดคอมติดโทรศัพท์มากเท่าไหร่หรอกเพราะว่าอยากให้ทำกิจกรรมยามว่างอย่างเช่นแบบพาครอบครัวไปเที่ยวอะไรเงี้ยครับผมนะพี่ชมก็อาจจะไปต่างจังหวัดมั้งอาจจะไปนะอาจจะไปแล้วก็นั่นแหละใช้เวลาอยู่กับเพื่อนๆนี่มากๆครับผมถ้าใครไม่มีเพื่อนก็ดูพี่แค่นั้นเองนะเข้าใจปะถ้าไม่มีเพื่อนนะวงเล็บถ้ามีเพื่อนก็ไปกับเพื่อนนะครับไปสร้างสรรค์ชีวิตเพิ่มเติมชีวิตให้มันน่าอยู่ขึ้นนะครับผมอย่าจมปักอยู่ทุยจมปักกับอดีตนะครับผมนะใครที่ไม่มีเพื่อนนี่มาดูพี่เออนั่นแหละสมควรแล้วนะครับเป็นคนไม่มีเพื่อนก็มาดูพี่ได้สมควรหมายถึงว่าคนสมควรมาดูไงเออถ้าเกิดไม่มีจริงๆนะนะครับจ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 ับถ้าเบื่อก็มาดูได้ครับเวลาว่างแม่พี่ไม่รีบพี่ไม่หายไปไหนนะครับเออมีคนถามนะบางคนถามพี่แชมป์ครับจะแคสเกมถึงอายุเท่าไหร่ครับพี่ว่าไม่นานหรอกครับประมาณสัก5ถึง10ปีอะไรประมาณเนี้ยเออ5ถึง10ปีก็น่าจะเกษียณในการแคสเกมได้แล้วนะครับผมเกษียณเลยเหรอเกษียณก็น่าจะเกษียณได้แล้วนะไม่อาจจะไม่ถึง5ปีด้วยซ้ำมั้งนะครับผมติดตามกันไปเรื่อยๆอาจจะมีรุ่นหลังอาจจะน้องเชียร์มาทำแทนอะไรงี้นะครับผมอาจจะให้น้องเชียร์มาทำแทนน้องๆจะยอมรับได้หรือไม่ครับถ้าเกิดน้องเชียร์มาทำแทนก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีอยู่ช่วงนึงที่พี่ต้องไปกินทหาร2ปีอันนี้ไม่แน่ใจว่าคือไม่ต้องอยู่ที่ดวงแล้วแหละว่าจะยังไงนะครับถ้าเกิดพี่ติดทหารมาก็จบข่าวตอนนี้ผ่านไป4นาทีแล้วนะครับผมก็ยังไม่มีอะไรเป็นรูปเป็นร่างเท่าไหร่เลยอะไรเชียร์บ่นหาเลยคนเดียวถ้าถามจริงให้ถามฉันจะสร้างอะไรเฮ้ยจะรู้ไหมล่ะพี่จะสร้าง
เด็กสก๊อยเด็กสก๊อยว่าต่อฟากเจาะสะดือด้วยไหมเด็กสก๊อยเจาะสะดืออะไรเงี้ยเหรอจิ๊บๆๆปุ๊บๆๆ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 
ปกคอเสื้อจะเป็นงี้ครับนี่คือปกคอเสื้อนะท่านผู้ชมฮะเยี่ยมเลยใครที่ไปงานเกมอย่าลืมเอาของมาฝากพี่ด้วยนะถ้าเกิดว่าเจอพี่นะโอเคป่ะก็อย่าลืมเอาของมาฝากเพราะว่าอยากได้ของฝากมากเลยอย่างเช่นวาดรูปมาหรืออะไรมาอย่างงี้ครับผมทำมาพี่เอาหมดอะไม่ว่าจะสวยขี้เหร่จะขนาดไหนก็แล้วแต่พี่ว่าถ้าเกิดน้องๆทำมาจากใจนี่พี่รับเต็มที่ครับจริงบอกเลยเพราะว่าอยากจะเอารูปที่น้องๆวาดให้เนี่ยไปแปะตามผนังบ้านนี่ครับถ้าเกิดทำได้นี่จะเป็นอะไรที่ดีมากหมายถึงว่าถ้าน้องๆทำให้พี่แชมป์นะครับถ้าไม่ทำก็ไม่เป็นไรแต่อยากให้ทำปั๊บปั๊บเหมือนไม่อยากเลยเหมือนไม่อยากได้เลยนะคำพูดบ้าเหรออ้าวฝนตกโอ้โหฝนตกมาก็ปรับเวลาไม่ใช่ปรับเวลาปรับไม่ฝนตกสิครับรออะไรผ่านไป5นาทีเลยครับเฮ้ยผ่านไป5นาทีแล้วเชียร์เชียร์ทำอะไรถึงไหนแล้วเนี่ยถ้าถามเจงเฮ้ยมันทำอะไรถึงไหนแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามลุงสนิทมาจากไหนลุงสนิทมาจากไหนมาจากบ้านสิครับถามลุงสินี่ครับอันนี้คือผมจะสร้างเป็นหัวนะครับก็อาจจะต้องใส่หมวกคล้ายๆคาร์บอยคาร์บอยหัวเอ้ยคาร์บาหัวเอ้ยคาร์บอยหัวข้าวนะครับผมคาร์บอยหัวข้าวก็น่าจะรู้นะครับมันแปลว่าอะไรเป็นฟางข้าวแล้วกันหรือไม่เอาเป็นฟางข้าวครับไม่ใช่ลูฟี่เนี่ยจ้ะเชื่อรู้จักลูฟี่เปล่าไม่ใช่จะสร้างอะไรเนี่ยรู้จักลูฟี่เป็นตัวอะไรลูฟี่เป็นมนุษย์ที่สามารถยืดหยุ่นตัวได้มันเป็นการ์ตูนอนิเมะเข้าใจป่ะแสดงว่าเชียร์ไม่รู้จักว่ะไม่ใช่เคยดูไม่ใช่อ่ะเคยดูเหรอเคยดูแต่เชียร์ไม่รู้ไงว่าเขาคืออะไรเขาคือก็คือมนุษย์ยืดหยุ่นไงใช่ก็จริงแต่มันก็ไม่เสมอไปไงเหรอเออมันไม่ยืดเสมอไปมันอาจจะแบบพองตัวบ้างอะไรบ้างแต่ว่าแม่เราก็เป็นมนุษย์ยืดหยุ่นนะทำไมอ่ะโหแบบอะไรนี่จะพูดอะไรวะเออมาพูดดิแม่อ่ะฮะเนื้อยานไงยืดหยุ่นมนุษย์ยืดหยุ่นอ่ะทำไมอ่ะก็รอฟังนะเนี่ยแขนยานฮะแม่คือมนุษย์ยืดหยุ่นเพราะแม่แขนยานอ๋อจะบอกว่าแม่แก่แล้วว่างั้น เดี๋ยวกูเอาคลิปนี้ให้แม่ดู แม่โกรธมึงแน่โอ้โหแม่นี่นะครับแม่พี่นี่ยังไม่แก่ขนาดนั้นนะครับยังไม่แก่เลยใช่ก็แค่แบบหนังเหี่ยวหน้าย่นแล้วก็นะครับอะไรประมาณนั้นเลยรอเล่นนะแม่โอ้โหถ้าแม่ดูคลิปนี้นี่แม่อย่าโกรธแชมป์นะเพราะว่าแชมป์พูดตามเชียร์มันนะครับอะไรเออถ้าเกิดว่าใครอยากเจอแม่พี่ก็สามารถไปงานเกมแล้วก็เจอทักทายได้นะครับผมแล้วก็เจอน้องเชียร์ด้วยใช่อย่าลืมทักกันนะจะบอกว่าน้องเชียร์ไม่มีลายเซ็นนะครับอย่าไปขอนะครับน้องเชียร์อาจจะมีเหรอเด็กหญิงสุภางแชล่มนงนุชโอ้โหไม่ก็นี่คือลายเซ็นนี่คือลายเซ็นเอาจริงป่ะใช่ๆจะเซ็นแบบนี้เลยเหรอโอ้โหสามารถขอเดี๋ยวเอาจริงเหรอเชียร์ใช่เฮ้ยแต่ว่าที่โรงเรียนเคยมีคนมาขอลายเซ็นเชียร์ซึ่งก็ให้แบบนี้เลยนะใช่เหรอเขาเอาไปทำอะไรเอาไปทำอะไรเอาไปทำศิลปกรรมเปล่าเฮ้ยศิลปศาสตร์เปล่าศิลปศาสตร์แบบว่าเชียร์มึงต้องตายแน่ๆอะไรเงี้ยอะไรประมาณนั้นป่ะหรือยังไงหรือว่าเขาเอาไปเพราะว่าเขาชอบน้องเชียร์หรือเปล่าผู้หญิงผู้ชายที่เขาขอผู้หญิงเฮ้ยน่ารักน่ารักป่ะน่ารักเปล่าน่ารักไหมเออน่ารักเปล่าก็ดีเฮ้ยหน้าตาดีเอาจริงดินี่8นาทีแล้วนะครับผมอุ้ยเป็นนาทีโอเคปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเดี๋ยวเราจะมาคุยแล้วระดับนี้แล้วโปรเฟชชั่นอลพี่ไม่ต้องพูดอะไรมากมายนะครับนี่เป็นพี่จะทำเป็นชาวนาใช่เชียร์รู้จักชาวนาเปล่ารู้จักนาทำน้อยๆเหลือเพียงจอยลอยคอยทำมาหลายปีอย่าตัดร้อนตอนข่าวไม่ดีซอยหำสักทีอยากมีเมียสักคนนาทำน้อยๆเหลือเพียงจอยลอยค่อยทำมาหลายปีอย่าตัดร้อนตอนข่าวไม่ดีซอยหำสักทีอยากมีเมียสักคนเนี่ยนะครับเพลงของคาราบาวเนี่ยโอเคตึ๊บตึ๊บเหล
ช่วยแป๊บสิต้องอย่างงี้ช่วยแป๊บแป๊บอุ้ยช่วยว่าพี่ชาวนาแน่เลยไม่ใช่ไม่ชาวนาแน่พี่ทำเป็นชาวนานาห้ำน้อยน้อยเหลือเพียงจอยลอยคอยทำมาหลายปีอย่าตัดร้อนตอนข้าวไม่ดีโอ้โหไม่ก็นี่คือเคียวนะเคียวข้าวใครที่ไม่รู้จักเคียวข้าวก็ไปดูในเน็ตได้นะครับผมเคียวข้าวนี่เป็นของอีสานนะครับอีสานมันคืออะไรมันคือที่เกี่ยวข้าวไหมอ๋อเป็นที่เกี่ยวข้าวเชียร์เชียร์ไม่รู้ว่าเชียร์จะเคยเห็นหรือเปล่านะแต่พี่แชมป์เคยเห็นเพราะพี่แชมป์เป็นเด็กบ้านนอกมาก่อนเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้นี่ครับนี่เป็นเคียวเอ้ยหมดเวลาแล้ว หมดเวลานานแล้วเออผ่านไป15-16กว่าวิแล้วเนี่ยโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการสร้างตัวละครตามใจชอบนี่ตัวหาเลยเนี่ยเชียร์นี่เลยมันจะต้องแก้ไขเฉพาะหน้าเว้ยเดี๋ยวพี่ยำใส่ตาให้ฮะไหนมาเนี่ยมาเนี่ยเฮ้ยมันอันนี้คือนมเหรอใช่แล้วจริงเหรอเด็กสกอยมีนมนิดนึงโอ้โหมายก็อดครับแล้วในฮะมันดูยังไงวะเอาเป็นปากเป็นโจ๊กเกอร์ไหมเดี๋ยวพี่ยำทำปากให้โอ้โหคือน้องเชียร์ไม่ทันทุกครั้งแล้วพี่ฉันต้องมาเติมให้เชียร์คือเชียร์ทำไม่ทันเหรอใช่แล้วโอ้ my god แล้วนี่คือตัวห่าอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวคือนี่คือคนใช่ไหมใช่โอ้โหนี่คือปากครับเนี่ยก็จะเป็นทำนองนี้เอาแขนผุดออกมาจากเสื้อแล้วกันนี่ครับแขนผุดออกมา1 2 3นี่ครับโอ้ my god นี่คือตัวละครที่น้องเชียร์จินตนาการขึ้นมาเนี่ยว่าเขามีชีวิตอยู่จริงนะครับก็อาจจะน่ารักไปอีกแบบนึงนะครับเออน่ารักไปเลยเนี่ยเห็นไหมนี่คือโหนกจมูกเนี่ยมีรูจมูกตรงนี้ด้วยอ่ะมันต้องมีรูจมูกใช่ไหมนะครับผมก็เป็นรูจมูกที่น้องเชียร์สร้างขึ้นนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครที่คิดว่าของน้องเชียร์สวยก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับผมใครที่คิดว่าของพี่จำสวยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยเช่นกันนะครับผมโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์ถึง 3,000 นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้ดูการแข่งขันการสร้างแข่งกันสร้างกับน้องเชียร์อีกรอบนึงนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสกินเท่ไหมพี่จำต้องพูดสกินเท่